ก่อนที่จะเป็นสวนนะครับเมื่อก่อนตรงบริเวณนี้จะเป็นภูเขาหัวโล้นทั้งหมดนะฮะเป็นภูเขาหัวโล้นทั้งหมดเลยแล้วก็จะเป็นพื้นที่ทำกินของชาวบ้านนะฮะไม่มีต้นสนไม่มีสวนดอกไม้ไม่มีอะไรเมื่อก่อนนี่สวนมากเขาจะทำสวนข้าวโพดทำปิ่นกันอะไรแล้วก็ตามไม้แล้วก็ขายก็มีเนาะไม่คู่ก็ขายก็มีไม้ไผ่นี่ก็ไม่มีอ่ะอันนี้ตั้งแต่ผมมาอยู่เนี่ยอันนี้ต้นไม้นี่ไม่มีนะไม่มีมุมโกนี่ไฟไหม้มุมโมนะที่ต้นไม้ก็ไม่มีอ่ะแล้วก็พื้นที่ตัวนี้เนี่ยพื้นที่เสี่ยงเพราะว่าการพัฒนาก็ไม่ถึงก็คนในพื้นที่ตัวนี้เนี่ยด้อยโอกาส1ด้อยโอกาสสาชาติ2ด้อยโอกาสเรื่องคมนาคมต่างๆไม่ถึงไฟต่างๆไม่ถึงเรื่องอนามัยเลื่อนอุปโภคบริโภคเลื่อนน้ำเลื่อนแต่ต่ำไม่ด้อยโอกาสทั้งหมดเลยเมื่อก่อนพี่เขาไม่มีบัตรประชาชนไงไปไม่เข้าถึงการรักษาอย่างพนักไอคนในกลุ่มไปเอายาที่แม่สายก็โดนจับไปเชียงรายก็โดนจับเข้าดูบาก็ไม่ได้นะป่วยก็ไม่รักษาเลยคุณขอคุณที่ตาฝีกรรมมานี่ผมละสามเนี่ยมีก็มันอุดหูหน่อยมีก็ไม่ได้จีติเตียเงินชั่วโมงเงิน100 บาทเนาะเขาไปซื้อฟรีอ่ะเขาคงไม่จะจูงไงผมก็รอให้อยู่แต่เมียก็รอให้อยู่นะเนาะระบาดที่สุดเลยแล้วทำไงให้ชาวบ้านช่วยเหลือตัวเองให้ได้ไม่ใช่ว่าเอาเงินไปทุ่มชาวบ้านรับเงินเอาไปใช้หมดมาเปรียบเทียบกับของมูลนิธิเรามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเราให้จริงให้ด้วยความรู้นะให้ด้วยจิตสำนึกให้แล้วชาวบ้านสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องไปรอให้โครงการเอาเงินไอ้วันนี้ไป5 บาทพวกนี้ไป10 บาทอย่างนี้แล้วพอดีอยู่มาวันหนึ่งโครงการเขาจัดทีมแพทย์มาตรวจพนักงานประจำปีถึงจะรู้ว่าพี่ติดเชื้ออะไรแบบนอนสมตั้งหลายเป็นอาทิตย์เลยคิดไม่ออกบอกไม่ถูกสาโคจนในที่สาโคสาดูแล้วก็หมอบ้าจิโคแล้วก็พระหมีเนาะตายาเลิกยาแล้วก็ผัวไปอยู่1 ปีกว่าไปที่ชิบะบานี่ไปตาฝีนี่เลิกยานี่มาโขก็ไล่หนีอ่ะมาไม่หิวโขก็อยู่ไม่ได้ขอให้ยาให้จีนทุกวันละ3 ครั้งเนาะชีสวาแล้วก็ออกกำลังกายออกกำลังกายก็มันชีฮาวาก็ทำงานต่อปูผักกาดด้วยปูสูดดอกอะไรกาชีมีเนี่ยหลายอย่างนะโอ้ผมแต่โซเดอร์เนี่ยก็ผมก็มีฉีดยาแล้วเนาะโอ้สุดยอดมันเข้ามาเนี่ยยาชูอยู่นะเมื่อก่อนเนาะชูเฟียทุกหมบ้าเลยอ่ะถ้าผมไม่เลิกฟีนี่คุชิเอนี่ไม่ถือมั้งตายแล้วชีวิตแล้วแล้วพอดีประธานกลุ่มทำงานอยู่ที่บนดอยไงไปคุยกับท่านรองประสงค์เขาก็ไม่เป็นไรเอาสำเนาบัตรมาเดี๋ยว เราจะออกใบเดินทางให้ใบเดินทางนี่ก็มีอายุงานปีนึงแล้วพอดีลองออกให้2 ปี3 ปีพี่เขาใช้มาเรื่อยๆเนาะแล้วผู้ใหญ่บ้านกับกำนันก็บอกอย่างนี้จะลำบากเป็นการรบกวนไอ้ท่านรองหรือเปล่าไปเอาใบรับรองแพทย์มาแล้วก็สำเนามาเดี๋ยวผมจะไปทำให้ทีนี้ได้บัตรประชาชนแล้วพี่ก็ได้เบี้ยยังชีพได้การรักษาดูแลทั่วถึงได้เข้าถึงจริงๆได้กินยาเขากินยังไงเมืองนอกเขากินยังไงพี่เขาก็ได้กินอย่างนั้นก็เลยชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีได้กินยาดีทำงานที่ดีๆมีสุขภาพจิตดีเพื่อนร่วมงานโอเคถ้าเราสร้างอุปสรรคมาได้ก้าวทุกอย่างไปได้คล่องนั่นแหละคือความสุขนั่นหนึ่งคนรอบข้างเขามองเห็นเขาก็อาจจะมีความสุขกับเราค่อยๆทำไปทีละนิดละนิดขยายไปทีละหน่อยแต่ในเรื่องของระยะเวลาเรายังไม่ต้องอย่าไปกำหนดระยะเวลาถ้าเราทำงานในเรื่องของการพัฒนาถ้าคนที่ติดเชื้อพี่อยากจะบอกว่าไม่ต้องท้อแท้เรายังมีกำลังใจลูกและเพื่อนร่วมงานไม่ต้องไปคิดมากใครๆก็ตายได้1 ทีแต่ว่าเราจะเลือกตายตอนไหนอยู่เพื่อใครทุกวันนี้พี่อยู่เพื่อลูกพี่จะรอลูกให้ลูกเรียนจบก่อนความสุขของพี่อยากให้ลูกมีประสบความสำเร็จในชีวิตจบเรียนจบมีงานทำโอเคละชีวิตความเป็นแม่เขาแค่นี้พี่ไม่หวังอะไรเยอะแค่นี้ถ้าไม่มีสมเด็จญาติถ้าไม่มีโครงการเข้ามาแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นยังไงก็ไม่รู้ตัวนี้เราได้เดินเท้าของสมเด็จย่าได้เดินเท้าของโครงการที่มาช่วยเหลือคนยากจนเราก็สานต่ออีกต่อหนึ่งจะได้ช่วยเหลือคนที่ไม่มีสีอ้าปากจะได้ช่วยเหลือไม่มีรายได้จะได้ช่วยเหลือคนที่ไม่มีงานทำเลยอันนี้คือความสุข